หมดเวลาของการรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดได้ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันวรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ